โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบกำลังได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำของรัฐบาลนะครับที่ให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในราคา4บาทแต่ว่ายังไม่มีแนวทางช่วยระบายน้ำมันในสต็อกที่ชัดเจนโดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางที่ไม่มีคู่ค้าที่แน่นอนเหมือนกับโรงงานขนาดใหญ่รวมไปถึงสหกรณ์ที่รัฐช่วยเหลือโดยจัดคู่ค้าให้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญเรือนเอ็มโอดครับคนงานของโรงงานมิตรเจริญปาล์มออยล์จำกัดจังหวัดชุมพรเร่งซ่อมทำเครื่องทำความร้อนของโรงงานที่เสียให้กลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งหลังทำให้กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบหยุดชะงักตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งใน4แห่งในพื้นที่จากทั้งหมด8แห่งที่เปิดรับซื้อปาล์มดิบตามคำร้องขอของรัฐบาลที่ช่วยให้รับซื้อผลผลิตจากชาวสวนในราคากิโลกรัมละประมาณ4บาทเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละประมาณ2บาทกว่าทำให้แต่ละวันมีชาวสวนนำผลผลิตมาขายจนเกือบล้นลานเก็บจึงต้องเร่งผลิตจนเครื่องจักรชำรุดขณะเดียวกันก็กำลังมีปัญหาเรื่องการระบายสต็อกปริมาณน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานแห่งนี้นั้นมีมากถึงร้อยละ85แล้วค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ทางโรงงานก็ยังไม่มีช่องทางในการระบายสต็อกเหล่านี้เหมือนกับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคู่ค้าแน่นอนหรืออย่างสหกรณ์ที่ทางภาครัฐช่วยเหลือโดยการจับคู่ค้าให้โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานขนาดกลางปกติจะขายน้ำมันดิบให้กับโรงงานกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ประมาณ4แห่งขึ้นอยู่กับราคาที่ต่อรองได้แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐครั้งนี้ซึ่งจะต้องขายน้ำมันดิบให้ได้ราคากิโลกรัมละ25บาทจึงจะได้กำไรทำให้ขณะนี้โรงกลั่นที่เคยรับซื้อยังไม่กล้าให้คำตอบตอนนี้เรื่องราคาประกัน25บาทเนี่ยทางผมมีคุยกับโรงกลั่นแล้วเขาทางโรงกลั่นก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนต้องรอปีใหม่แล้วครับเขาถึงจะอาจจะออกมาซื้อได้ในราคา25บาทเพราะฉะนั้นทางแก้ตอนนี้เรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยผมก็อยากจะขอแนะนำรัฐบาลว่าให้ช่วยประสานกับโรงกลั่นทุกโรงให้ซื้อในราคา25บาทหมดทั้งประเทศฝนที่ตกหนักในภาคใต้ระยะนี้ยังทำให้ปาล์มดิบที่เก็บไว้ในลานจำนวนมากเน่าเสียเร็วขึ้นและอาจส่งผลต่อคุณภาพและราคาน้ำมันประกอบกับการที่เครื่องจักรเสียทำให้โรงงานต้องชะลอการรับซื้อจากเจ้าของลานรับซื้อปาล์มรายย่อยไว้ก่อนเพื่อช่วยเหลือชาวสวนจากต่างอำเภอที่ลงทุนมานอนค้างคืนเพื่อเข้าคิวขายปาล์มเนื่องจากได้รับโควต้าจากรัฐให้ผลิตน้ำมันดิบเพียง871ตันซึ่งคาดว่าจะทำให้รับซื้อผลผลิตได้อีก8วันเท่านั้นขณะที่ชาวสวนบาทที่รอคิวไม่ไหวก็ตัดสินใจไปขายให้กับลานเทรายย่อยแม้จะได้ราคาถูกแต่ว่ามันจะช้าต้องเอกสารนะครับคือว่ารถช่างเข้าช่างออกคันก็มันก็นานนะก็ได้ประมาณวันเที่ยวนึงแล้วอันนี้เราคิดไหมคะว่าหลังจากที่โรงงานเขามีโควต้าอยู่หลังจากนี้คิดว่ามันยังจะได้ราคานี้อยู่น่าจะได้ราคานี้ไหมก็ถ้าเกิดโรงงานได้โควต้าอยู่ก็น่าจะราคานี้ครับแต่ว่าลานเทก็คงจะซื้อไม่ได้เพราะว่าโรงงานซื้อ4บาทลานเทก็คือรวบรวมจากชาวสวนมาแล้วก็มาส่งน่าจะราคาถูกกว่านั้นรวมการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำรัฐบาลกำหนดปริมาณการรับซื้อทั้งหมด 50,000 ตันโดยจังหวัดชุมพรได้โควต้า 1,365 ตันซึ่งคาดว่าโรงงานต่างๆจะรับซื้อได้อีกเพียงไม่กี่วันเช่นกันเพราะชาวสวนต่างเร่งตัดผลผลิตขายก่อนช่วงวันหยุดปีใหม่ขณะที่จนถึงขณะนี้ทั้งชาวสวนและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบก็ยังไม่ได้รับคำตอบถึงแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มตกต่ำหลังจากนี้ขวัญเรือน MO ไทย PBS รายงานไทย PBS ยังคงตรวจสอบประเด็นที่มีผู้นำขยะพิษหลายสิบตันไปทิ้งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เร่งกำจัดขยะติดเชื้อที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งลักลอบไปทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณป่าสงวนพนมดินอำเภอท่าตูมหลังจากชาวบ้านก็เป็นห่วงนะคะว่าอาจจะได้รับอันตรายคนงานช่วยกันเก็บขยะติดเชื้อที่ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณ